أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله لا إله هو رب العرش العظيم يا أيها القيوم ربي زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة اهدنا الصراط المستقيم آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องของฉันพี่น้องที่รักอัลเลาะห์รักกุรอานของฉันเพราะอัลลอฮ์นั้นลงคำสั่งมาพร้อมกับอัลกุรอานนั้นก็คือคำว่าตะดะบบอายาตจากซูเราะห์นี้การตะดะบบคือการมาคิดใคร่ครวญจากอายาตของอัลลอฮ์แต่เราจะใคร่ครวญอายาตของอัลลอฮ์ได้อย่างไรเมื่อเราไม่เข้าใจภาษาอาหรับวันนี้ไม่เป็นไรเราจะใช้แอปอันมหัศจรรย์นี้ที่ทำสามารถทำให้เราเข้าใจคำแต่ละคำของอัลลอฮ์ได้อย่างง่ายดายจนไปถึงรากเลยทีเดียวและเพราะอัลกุรอานทั้งเล่มนั้นมาจากคำแต่ละคำของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำของเรานี่แหละจะนำทางไปสู่ความรู้ที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเรานั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราจะพาพี่น้องเดินทางท่องเที่ยวไปในอัลกุรอานกับเราในความมหัศจรรย์ของการตะดะบบจากคำในการตามหาเรื่องราวของความลับแห่งการสร้างของอัลลอฮ์ความลับมะลาอิกะห์ความลับของยินและความลับของมนุษย์เราจะให้ชื่อตอนในตอนนี้ว่าเตาบะนั้นความลับแห่งมนุษยชาติวันนี้เราจะมาเฉลยความลับอันนี้ให้พี่น้องและอินชาอัลลอฮ์และก็ความลับของเราอันนี้นั้นในการเดินทางของเรานั้นเรามาเอามาจากหัวข้อของซูเราะห์บะเกาะห์อายะห์ที่30ถึง40ในระหว่างการเดินทางเราจะเห็นถึงความแตกต่างและความพิเศษอะไรของมนุษย์ที่ทำให้มาเลกันแล้วยินนั้นมาก้มกราบให้กับอาดัมและหัวข้อของเรานั้นมาอยู่ในความรู้และไม่รู้ในอายะห์ที่30ตรงนี้ของซูเราะห์อัลบะเกาะห์นั่นเองและก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปตามหาเรื่องราวของเรากันต่อนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับพี่น้องกันก่อนว่านอกจากเราจะเอาความรู้มาให้พี่น้องแล้วที่สำคัญนั้นก็คือเราอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงวิธีการหาความรู้ของเราจากการตะดะบบจากคำแต่ละคำของอัลลอฮ์นั่นเองเพราะการตะดะบบนั้นมาใคร่ครวญจากอายาตของอัลลอฮ์แต่ละอายาตนั้นมิติจากอายาตของอัลลอฮ์นั้นแท้ที่จริงแล้วมันมีมิติที่อัลลอฮ์อยากจะบอกอะไรกับเราแม้กระทั่งเรื่องราวของฟาโรห์กับมูซานั้นก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดคือเกี่ยวกับเรานั่นเองแล้วจะทำยังไงให้เราเข้าใจในสิ่งที่อัลลอฮ์อยากจะบอกนั้นการตะดะบบจากคำของอัลลอฮ์นี่แหละทำให้เราเข้าใจได้อีกหลากหลายมิตินั่นก็คือมิติการเปรียบเทียบมิติจากรากศัพท์มิติของภาพรวมสู่รอมมิติของความสัมพันธ์ระหว่างสุรมิติของนามของอัลลอฮ์และมิติของตัวเลขและแม้กระทั่งมิติของฮูรุฟที่อยู่ข้างหน้าสุรนั่นเองทำให้เราการตะดะบบจากคำของอัลลอฮ์นี้จะทำให้เราเข้าใจหลากหลายมิติเช่นนี้มากกว่าการที่เรามาตะดะบบจากความหมายที่เขาแปลภาษาไทยให้เราเช่นนี้นั่นเองและการมาตะดะบบจากคำของอัลลอฮ์นั้นก็คือด้วยการที่เราเอาสายตาของเรามาอยู่กับคำของอัลลอฮ์นี่คือหัวใจหลักเลยแล้วเราก็จะเปิดแอปของเราข้างๆเพื่อหาคำแปลดูคำแปลนั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์เรามาต่อได้เรื่องของเรากันเลยเรามาถึงอายาตของเราอายาที่37นั่นเองอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมฟะตะลักกออาดัมมินร็อบบีกะลิมาติฟะตะบะอะลัยอินนะฮูฮุวัตตาวาบุรรฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คืออายาตอันสวยงามของอัลเลาะห์ทีนี้เวลาเราอยู่ตะดะบบคำเราก็ต้องเปิดแอปของเราข้างๆแล้วเราก็มาอยู่กับคำของเราเช่นนี้ฟาตะลักกอมาดูซิว่าตะลักกอแปลว่ารับอะไรใครรับอาดัมเราก็ตามไปเรื่อยๆเลยอาดัมรับอะไรมิงจากร็อบบีฮีจากพระเจ้าของเขารับอะไรกาลิมาติงตรงนี้เขาแปลให้เราว่าเซนเทนส์ก็คือประโยคแต่ในแอปอันมาสจันของเรานั้นเขาแปลให้เราว่าเป็นเวิร์ดแปลว่าจากคำพูดอาดัมได้รับจากพระเจ้าของเขาประโยคหรือคำพูดหนึ่งฟาตรงนี้แปลว่าดังนั้นต้าบาสำนึกผิดต้าบาเตาบะแปลว่าภาษาไทยก็คือสำนึกผิดภาษาอาหรับใช้คำว่าเตาบะภาษาอังกฤษแปลว่า repentance ก็คือการสำนึกผิดดังนั้นอัลลอฮ์จึงรับการสำนึกผิดของเขานั่นเองอินนะฮูแท้จริงฮูวาอัลลอฮ์นั้นเตาบะอัลเตาบะก็คือนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงรับการเตาบะผู้ทรงเมตตาอัลรอฮีมนั่นเองทีนี้เมื่อเราอยู่กับคำของอัลลอฮ์เช่นนี้เราก็จะมีตอมเอ็กของเราก็ทำงานอันแรกเลยเดี๋ยวเรื่องราวของน้ำอัลลอฮ์เราจะทำอีกหนึ่งหัวข้อตรงนี้เลย
เราก็จะมีต่อมเอ็มเมื่อเราอยู่กับคำพอละเอ็มประโยคคำพูดตรงนี้คำพูดอะไรประโยคอะไรเมื่อเราอยู่ต่อมเอ็มของเราทำงานเช่นนี้มันง่ายดายมากเลยพี่น้องจ๋าเราก็มาอยู่กับแอปอันมหัศจรรย์ของเราใช่ไหมพี่น้องก็ไปเลยไปตรง3จุดด้านขวามือตรงนี้คลิกเข้าไปตรงนี้เลยคลิกเข้าไปตรงนี้มันคือทับเซตนั่นเองเราก็มาทับเซตของเราก็ไปคลิกตรงหมวกตรงนี้นี่ทับเซตคลิกตรงมองตรงนี้ตับซีดก็จะเพลอมาให้เราแบบนี้เราก็แคปหน้าจอให้พี่น้องแล้วเรื่องราวมันเป็นอย่างไรตรงนี้มุจฮิดก็บอกว่ามีอัสซัดยูดียูไบนี่มากมายตรงนี้ไก่กรนี่ตรงนี้ก็บอกว่าคำกล่าวตรงนี้นั้นก็คือซูเราะห์ที่7อายะห์ที่23นั่นเองคำกล่าวนั้นบอกว่าที่เรานั่นก็คือคำดุอานั่นเองที่เรากล่าวอยู่ตลอดนั่นก็คือที่เราดุอาบอกว่ากอลาร็อบบะนาซอลัมนาฟูซานาวะอิลลัมตัฟิรลานาวะตะรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซีรีนโอ้พระเจ้าของเราเอ๋ยเรานั้นทำร้ายตัวเราเองถ้าเอาเราไม่อภัยตัฟิรอภัยแล้วก็ตะรฮัมนาไม่เมตตาเราคงเป็นผู้ขาดทุนนี่คือคำดุอาที่เราขอประจำนั้นเองเมื่ออดัมฝ่าฝืนเราก็ให้คำนี้คำดุอานั่นเองและเป็นยังไงต่อนะตรงนี้ก็มีบินุอับบาสได้กล่าวกับได้บอกเล่าให้เราได้รู้ว่าเมื่ออดัมได้รับคำกล่าวของอัลลอฮ์และอดัมก็สนทนากับอัลลอฮ์นั่นเองอดัมกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างฉันมาด้วยพระหัตถ์ของพระองค์หรืออัลลอฮ์ก็บอกว่าใช่แล้วแล้วอดัมก็บอกว่าแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เป่าวิญญาณของพระองค์ให้ฉันเรออัลลอฮ์ก็บอกว่าใช่แล้วและอาดัมก็บอกว่าแล้วเมื่อฉันจำนั้นอัลลอฮ์ก็ให้ฉันนั้นได้ขอดุอาว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นเมตตาฉันความเมตตาของอัลลอฮ์นี่มันอยู่เหนือกับความโกรธเกรี้ยวของอัลลอฮ์ใช่ไหมนี่เด็กแสดงถึงอาดัมกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงใจดีผู้ทรงเมตตาที่สุดใช่ไหมแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าใช่แล้วอาดัมก็กล่าวอีกว่าแล้วอัลลอฮ์ได้ดิสทายอัลลอฮ์ได้กำหนดให้ฉันทำฝ่าฝืนเช่นนี้ใช่ไหมแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกว่าใช่แล้วอาดัมก็เลยมาบอกมาง้องอนอัลลอฮ์อีกบอกว่าถ้าฉันรีเพนถ้าฉันสำนึกผิดเนี่ยทำได้ละอัลลอฮ์จะให้ฉันกลับไปอยู่สวรรค์เหมือนเดิมได้ไหมอัลลอฮ์ก็บอกว่าใช่แล้วนี่ตรงนี้คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากค่ะสิ่งที่จะทำให้เรากลับได้กลับสวรรค์นั้นก็คือการสำนึกผิดนั่นเองแล้วเรื่องราวมีเป็นอย่างไรกันต่อแล้วตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เขาก็ยกตัวอย่างอายะที่กล่าวถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ตรงนี้นั้นอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าเงื่อนไขของเราที่ได้ทำให้อัลลอฮ์ให้เราได้กลับไปสวรรค์นั้นคือการเสียใจอัลลอฮ์จะอภัย forgive อภัยให้กับผู้ที่เสียใจและหันกลับมาหาอัลลอฮ์นั่นเองหันกลับมาตรงนี้กลับตรงนี้นี่แหละที่เรามันน่าสนใจทีเดียวกลับตรงนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยการกลับมาหาอัลลอฮ์เนี่ยการรีเทิร์นเนี่ยทีนี้และสรุปสุดท้ายของอัลตับเซตก็เลยบอกว่าและอัลลอฮ์เงื่อนไขก็คือเสียใจและสำนึกผิดกลับมาหาอัลลอฮ์นั้นถ้าอัลลอฮ์จะให้อภัยผู้ที่เงื่อนไขมีเงื่อนไขเช่นนี้ทำไมหรืออัลลอฮ์จะอภัยเช่นนี้อัลลอฮ์จะรับการเตาบาแล้วก็ให้อภัยเพราะอัลลอฮ์จะแสดงให้เห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นั่นเองเพราะที่สุดของความเมตตาคือการอภัยแม้ว่าบาปจะมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนี่แหละอัลลอฮ์จะโชว์ถึงความอภัยของอัลลอฮ์จะแสดงให้เราได้เห็นนั่นเองทีนี้เราก็ตามไปดูเรื่องราวของอาดัมกันต่อในเว็บเราก็ได้รับรู้ว่าโอ้เมื่ออาดัมตรงนี้เขาบอกว่ามีรายงานบอกว่าอาดัมอยู่ในสวรรค์นั้น60ปีแล้วก็อาดัมก็ร้องไห้กับความเสียใจที่สูญเสียสวรรค์นั้นอีก60ปีแล้วก็และอีก70ปีกับความที่ทำฝ่าฝืนอัลลอฮ์นั่นเองแล้วก็อีก70ปีเมื่ออาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมนั้นได้ฆ่ากันเองนั่นเองส่วนฮาวานั้นก็เสียใจร้องไห้อยู่ตลอดนั่นเองนี่คือผู้หญิงก็เลยร้องไห้ง่ายนั่นเองเราไปตามดูเรื่องราวเหล่านี้ในเว็บนี้พี่น้องตามไปดูได้เราไปเสิร์ชเข้าไปใน Google ชื่อว่าประวัติท่านนบีอาดัมแล้วก็ในเพจอัลมูวาฮิดีนสกูลนั่นเองอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลเลาะห์ตอบแทนเขาความดีให้กับเขาเช่นกันแล้วเราก็มาดูเรื่องราวของเรากันต่อ
ณตรงนี้นะอายาตของอัลลอฮ์ตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เล่าละเอียดเลยอัลลอฮ์แค่บอกว่าอาดัมรับคำพูดหนึ่งแล้วอัลลอฮ์ก็รับการเตาบะของเขาทีนี้เมื่อเราตามไปดูตัฟซีรนั้นตะกี้นั้นทำให้เรารู้ว่าอ๋อคำพูดตรงนี้ก็คือคำดูอาวิงวอนนั่นเองอย่าอัลลอฮ์จ๋าเราทำร้ายตัวเราเองถ้าอัลลอฮ์ไม่อภัยนั้นเราคงเป็นผู้ขาดทุนทีนี้เรามาตามมาดูเรื่องราวตรงนี้ที่อีกทีซิอัลลอฮ์บอกว่าอาดัมได้รับคำพูดจากอัลลอฮ์คำพูดหนึ่งเมื่ออาดัมได้รับแสดงว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ให้อัลลอฮ์เป็นผู้ให้นี่ทำไมอัลลอฮ์ถึงให้อาดัมนั้นเมื่อฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็เสียใจแต่อาดัมเป็นสิ่งถูกสร้างถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกนี่อาดัมก็เสียใจแต่แม่อาดัมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรจะไม่รู้จะง้องอนอัลลอฮ์อย่างไรนี่แหละแล้วทำไมอัลลอฮ์ถึงให้เพราะอาดัมเสียใจนั่นเองอัลลอฮ์ก็เลยสอนคำพูดนี้คำพูดดูอานี้แล้วอาดัมก็รับมาอาดัมก็เสียใจสำนึกผิดแล้วเมื่ออาดัมรับมาแล้วก็ขออภัยขออภัยขอไปนั่นเองอัลลอฮ์จึงรับการเตาบะของอาดัมนั่นเองทำเลยละและทีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเงื่อนไขของการเตาบะนั่นก็คือสำนึกผิดเสียใจแล้วก็ขอนั่นเองทีนี้แล้วทำไมถึงจะต้องรับการเตาบะเพราะถ้าเอาเราไม่รับแล้วเราก็จะไม่ได้กลับสวรรค์ถ้าการกลับสวรรค์ก็คือเมื่อเอาเรารับนั่นเองเราถึงจะต้องทำทุกสิ่งอย่างเพื่อให้เอาเรารับการสำนึกผิดของเราให้ได้นี่และเสร็จทีนี้เมื่อเรื่องราวของการเตาบะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกอะไรเลยในเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราต้องมาดูเรื่องราวของการเตาบะให้มันลึกซึ้งอีกทีหนึ่งสิการสำนึกผิดเนี่ยก็คือความรู้สึกผิดนั่นเองความรู้สึกผิดนั้นมันต้องมาจากการที่เรารู้ก่อนว่าอะไรผิดถ้าเราจะรู้สึกผิดมันเพราะว่าความรู้สึกผิดคือความรู้สึกมันเป็นเรื่องราวของหัวใจเราจะรู้สึกผิดได้นั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรผิดและเราจะต้องทำผิดก่อนทีนี้ความรู้เนี่ยอะไรถูกอะไรผิดมันเป็นความรู้ที่อยู่ของความรู้ก็คือสมองคือข้อมูลที่เรารับมาอะไรผิดอะไรถูกเมื่อแล้วความรู้สึกผิดมันจะต้องต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรผิดแล้วเราฝ่าฝืนแล้วทำผิดเราถึงจะรู้สึกผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีเรื่องราวของความรู้และความรู้สึกนั่นเองทีนี้เมื่อเราจะรู้สึกได้เราจะรู้สึกกลัวเราจะต้องรู้ว่าอะไรมันน่ากลัวเมื่อตรงนี้มันเป็นเรื่องราวของความรู้และความรู้สึกเราจะรู้สึกได้เราจะต้องมีความรู้ก่อนและเมื่อฉะนั้นเมื่อความรู้สึกผิดเราก็จะต้องรู้ว่าอะไรผิดแล้วเราฝ่าฝืนทีนี้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเราผู้ที่รู้ความรู้มากแล้วเขาจะรู้สึกมากอย่างเช่นผู้ที่รู้ว่ามีอัลลอฮ์ผู้ที่รู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เขาจะรู้สึกกลัวอัลลอฮ์ความรู้สึกกลัวอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีมากน้อยแตกต่างกันแต่อะไรล่ะมันอยู่ที่อะไรล่ะที่ทำให้ความรู้สึกของใครที่มากที่น้อยแตกต่างกันจากความรู้หนึ่งเสมือนที่ความรู้ของอิบลิสมันมากกว่าความรู้ของมนุษย์แต่ทำไมอิบลิสเห็นอัลลอฮ์จะแต่อิบลิสก็ไม่กลัวอัลลอฮ์นั่นเองอะไรที่จะทำให้รู้สึกผิดได้มากมายความรู้สึกผิดจะความรู้สึกจะมากน้อยแค่ไหนจากความรู้นั้นมันมาจากตรงไหนเราจะให้พี่น้องได้เห็นการเปรียบเทียบอย่างเช่นเรื่องราวของโควิดเมื่อเรารับรู้ข่าวเมื่อเราหนึ่งคนที่เรารับรู้ข่าวว่าโอ้มีคนมาบอกเราหนึ่งคนว่าโอ้โควิดนะมันน่ากลัวมากแล้วมีคนตายอย่างนั้นอย่างนี้เชื้อไวรัสโคโรนามันน่ากลัวทีนี้เมื่อเรารับรู้ปุ๊บเราก็คงไม่รู้สึกกลัวเท่าไหร่ทีนี้เมื่อเรานั้นรับรู้ปุ๊บเลยเราก็ไม่สนใจเราก็ไปทำหน้าที่ของเราทำสวนทำนาไม่สนใจไม่ได้ฟังข่าวเราเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จนต่อเมื่อเรานั้นได้รับผลของโควิดแล้วนั่นเองโอ้เมื่อโควิดเราได้รับกับตัวคนข้างๆเราได้รับโควิดเมื่อนั้นความรู้สึกเราก็จะมากขึ้นโอ้เราเพราะเราเห็นจะเราได้รับผลจะแล้วนี่เองแต่อีกคนนึงเมื่อมีคนมาบอกอันนี้หนึ่งคนอีกคนนึงเมื่อมีคนมาบอกเขาบอกไอ้โควิดมันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้มีคนตายเสร็จปุ๊บเขาไม่ใช่แค่รู้แค่นั้นแต่เขาก็เป็นยังไงไปหาความรู้เพิ่มเติมวันๆก็เอาแต่ฟังข่าวข่าวก็บอกแต่เห็นคนนั้นคนนี้ตายน่ากลัวเราก็ความน่ากลัวความรู้สึกกลัวเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของโควิดมันก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกจะมากขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอาหน้าของเราไปใส่ใจนี่แหละเราเอาชีวิตของเราเอาไปรับรู้ข้อมูลอยู่กับสิ่งนั้นมากขึ้นความรู้สึกเราก็จะมากขึ้นใส่ใจมันมากขึ้นความรู้สึกเราก็จะมากขึ้น
คนนี้เมื่อฟังข่าวทุกวี่ทุกวันก็รู้สึกกลัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ใครบอกว่าวัคซีนมีตรงไหนก็แห่กันไปฉีดนี่เนี่ยแย่งกันฉีดวัคซีนเพราะกลัวตายนั่นเองนี่แหละความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แค่เพียงมีความรู้ความรู้สึกจะมาได้จากความที่เรานั้นอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นใส่ใจกับสิ่งสิ่งนั้นแต่ให้อยู่กับสิ่งสิ่งนั้นตลอดเวลานั่นเองเสมือนที่อาดัมเมื่ออาดัมได้รับรู้ข้อมูลจากอัลเลาะห์ว่าจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้และอาดัมก็ไม่ใส่ใจคำสั่งของอัลเลาะห์เป็นยังไงวันๆก็กินผลไม้นู่นนี่นั่นมีความสุขกะฮาวาแล้วคำสั่งของสิ่งอื่นก็มาคำโฆษณาชวนเชื่อสิ่งที่รับเข้าไปในหัวสมองอาดัมก็คืออะไรเพราะอาดัมไม่ได้สนใจอาดัมไม่ได้สนใจมาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์และสิ่งที่มาผู้ที่มาโฆษณาชวนเชื่อให้กับอาดัมคืออะไรก็คืออิบลิสนั่นเองอิบลิสมาโฆษณาชวนเชื่อโอ้ยทำไมนะอัลเลาะห์ถึงสั่งเจ้าไม่ให้กินต้นไม้เพราะมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วีทุกวีวันทุกวีวันสิ่งที่มาเข้าสู่หัวสมองของอาดัมทุกวีวันอาดัมก็ผูกพันกับคำสั่งของคำโฆษณาชวนเชื่อของอิบลิสทำให้อาดัมก็ลืมคำสั่งของอัลเลาะห์ก็เลยฝ่าฝืนเพราะอาดัมไม่ได้ใส่ใจไม่ได้หันกลับมาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์ไม่ก็เลยลืมคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้หันกลับมาอยู่คำสั่งของอัลเลาะห์วันหันไปฟังแต่คำโฆษณาชวนเชื่อของอิบลิสอาดัมก็เลยลืมคำสั่งของอัลเลาะห์ก็เลยฝ่าฝืนเมื่อทีนี้เมื่อฝ่าฝืนอาดัมก็เมื่อได้รับผลของการฝ่าฝืนนั่นเองเมื่อเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่อยู่ถูกถอดออกไปแล้วก็อาดัมก็ถูกไล่ออกจากสวรรค์นั่นแหละเมื่อได้เห็นผลของการฝ่าฝืนอาดัมก็รำลึกถึงคำสั่งของอัลเลาะห์ขึ้นมาได้อีกครั้งนึงนี่แหละการรำลึกถึงคำสั่งก็ได้มาอีกครั้งนึงนั่นแหละคือหันกลับมายังคำสั่งของอัลเลาะห์โอ้ใช่แล้วอัลเลาะห์เคยสั่งเราแล้วว่าห้ามต้นไม้ต้นนี้แบบนี้นี่เองนี่แหละการหันกลับมาก็คือหันกลับมานึกถึงคำสั่งนี้เพราะฉะนั้นความรู้สึกมันจะมากจะน้อยอยู่ที่เราใส่ใจอยู่ที่เราอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นมากน้อยก็คือการหันกลับมาของอัลเลาะห์นั้นอัลเลาะห์เราก็เลยตามหาเรื่องราวของการหันกลับมาเราก็ไปเจอเรื่องราวของนี้ซูเราะฮูดอายะห์ที่75ตรงนี้อัลเลาะห์บอกว่าอินนาอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมนั้นฮาลีมุนเป็นผู้ทรงขันติแล้วก็เอาว่าฮุนวิงวอนแล้วก็หันหน้าวิงวอนเข้าหาอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลานี่แหละทําไมนบีอิบรอฮีมถึงกลัวอัลเลาะห์อย่างมากมายทําไมถึงแคร์อัลเลาะห์อย่างมากมายทําไมถึงได้ใส่ใจอัลเลาะห์ทุกๆเรื่องเพราะนบีอิบรอฮีมของเรานั้นมุนีฟหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์หันหน้าไปอยู่กับคําสั่งของอัลเลาะห์ตลอดเวลานี่แหละแต่อาดัมนั้นลืมอาดัมก็ลืมคำสั่งของอัลเลาะห์อาดัมมารู้ตัวได้รับความรู้สึกอย่างมากมายต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ก็ต่อเมื่อได้รับผลของมันแล้วนั่นเองนี่แหละเรื่องราวของมูนิฟนี่มันสำคัญมากก็คือการใส่ใจกับสิ่งคำสั่งของอัลเลาะห์การอยู่กับคำสั่งนั่นคือความผูกพันนั่นเองเราอยู่กับสิ่งไหนมากเราก็จะรู้สึกกับสิ่งนั้นมากเขาเรียกว่าความผูกพันนั่นเองเรื่องราวของมูนิฟนั้นพี่น้องตามไปดูเพิ่มเติมได้เราจะให้พี่น้องเห็นความแตกต่างเรื่องราวของมูนิฟมันจะมี2คำนั่นก็คือคำว่ามูนิฟมูนิฟนี่จากรากศัพท์นั้นมูนิฟกับอานับมูนิฟก็คือคำนามก็คือผู้ที่หันเข้าหาอัลเลาะห์อยู่เสมอส่วนคำว่าอานับนั่นก็คือมาจากคำว่ามูนิฟนั่นแหละแต่เป็นกริยาผู้ที่สำนึกผิดก็คือหันกลับมาสำนึกผิดหันกลับมาอันนี้มูนิฟเข้าหาแต่อานับคือกริยาพี่น้องมาตามดูเรื่องราวของมูนิฟกับอานับได้เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มากการหันเข้าหาอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาจะทำให้เรารำลึกถึงผูกพันกับอัลเลาะห์แล้วก็รำลึกถึงคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกการเราอยู่กับสิ่งนั้นมากๆความรู้สึกเราก็จะมานั่นเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลเลาะห์ใส่เข้าไปในมนุษย์นั่นก็คือเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องราวของหัวใจความรู้เป็นเรื่องราวของสมองความรู้สึกเป็นเรื่องราวของหัวใจความกลัวความหวังคือความรู้สึกส่วนความรู้สึกผิดนั้นเป็นความรู้สึกพิเศษที่เอาล้อนั้นมันให้กับมนุษย์นั่นเองเพราะมันคือกระดิ่งเตือนภัยและเราจะรู้สึกผิดได้เราก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกเราถึงจะรู้สึกผิดเมื่อและเราจะรู้สึกผิดได้ก็ต่อเมื่อเราฝ่าฝืนถ้าเราไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์เราก็จะไม่รู้สึกผิดเพราะฉะนั้น
ความรู้สึกผิดเนี่ยเป็นความรู้สึกพิเศษที่อัลเลาะห์ให้กับอาดัมให้กับมนุษย์นั่นเองกระดิ่งเตือนภัยและกระดิ่งเตือนภัยเนี่ยมันจะไม่ดังตลอดเวลามันจะดังครั้งแรกที่เราไปฝ่าฝืนอัลเลาะห์แต่ถ้าเรายังคงฝ่าฝืนกระดิ่งของอัลเลาะห์ก็จะค่อยๆเสียงก็จะค่อยเบาลงจนกลายเป็นความเฉยชาของหัวใจก็คือหัวใจไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำลายความรู้สึกอันนี้ก็คือมนุษย์เองนั่นเองส่วนชัยฏอนมันทำยังไงชัยฏอนมันรู้เรื่องตรงนี้มันรู้ว่าความรู้สึกมาจากที่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกชัยฏอนมันมาทำลายตรงนี้ชัยฏอนมันไม่ได้มาทำลายความรู้สึกพิเศษนี้ของเราชัยฏอนมันทำลายตรงความรู้ของเรานั่นเองชัยฏอนมาเปลี่ยนแปลงความรู้ของอัลเลาะห์ความรู้ผิดความรู้ถูกเพราะความรู้ขั้นพื้นฐานนั้นอะไรผิดอะไรถูกนั้นเอาเราให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ต้องมีศาสนามาบอกก็ได้การตีหัวคนมันผิดการซีนามันผิดการลามกจกกระเปรดเนี่ยมันผิดการกินเหล้ามันผิดอันนี้ทั้งมวลเนี่ยมันเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานการขโมยนี่มันผิดเสร็จทีนี้เมื่อนี่ชัยฏอนจะมาทำลายความรู้ตรงนี้ก็คือด้วยการเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่ผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดของอัลเลาะห์เมื่อเปลี่ยนแปลงตรงนี้โดยใช้คำว่าสิทธิประดับประดาให้มันสวยงามด้วยคำว่าสิทธิมนุษยชนใครสามารถจะทำอะไรก็ได้และเมื่อแต่ละคนทำมากขึ้นแล้วก็สรุปด้วยคำว่าใครๆเขาก็ทำกันมันไม่เห็นมีอะไรไม่ดีเลยกลายเป็นความไม่มีอะไรดีอีกต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้นี่คือชัยฏอนมันไม่ได้มาทำลายเราจากความรู้สึกพิเศษที่เอาเราให้เราตรงนี้ชัยฏอนมาทำลายด้วยการเปลี่ยนแปลงจากผิดเป็นถูกเสมือนณตอนนี้เรานั้นเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานเราณตอนนี้เหลือเกินเพราะว่าความรู้สึกพิเศษนี้เอาเราให้เราทุกคนแต่เมื่อเด็กน้อยที่เกิดมาณวันนี้นั้นยังไม่ทันรู้จักอะไรได้ฝ่าฝืนเอาเราเลยแต่ทุกสิ่งที่มองเห็นนั้นก็คือความผิดเป็นถูกมันสลับกันหมดแล้วเมื่อความรู้สึกหัวใจมันบอกปุ๊บมันก็จะรู้สึกสับสนในสิ่งที่พ่อว่านความรู้สึกพิเศษเอาเราให้กับมนุษย์ทุกคนครั้งแรกๆมนุษย์ก็จะรู้สึกสับสนถ้าเมื่อมองเห็นทุกอย่างในสายตาที่มองเห็นเอ๊ะใครๆก็ทำกันแล้วมันไม่ดียังไงตรงไหนฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกความสับสนที่นี้เมื่อสับสนนานๆไปก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นความดีงามไปเพราะว่าใครๆก็ทำนั่นเองนี่คือณตอนนี้ชัยฏอนมาทำลายตรงนี้ความมืดมันกลายเป็นความมืดเพราะชัยฏอนมาทำลายให้เราต้องการความสว่างของอัลเลาะห์มากเหลือเกินณตอนนี้เพราะว่าความถูกความผิดมันได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายเหลือเกินแล้วนั่นเองมาชาอัลเลาะห์นี่คือเรื่องราวของการเตาบะอันนี้คือที่เราอยากพี่น้องได้เห็นทั้งหมดตรงนี้มันคือเรื่องราวของขั้นตอนของการเตาบะนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อความรู้สึกหัวใจเป็นที่อยู่ของความรู้สึกเราจะรู้สึกผิดก็ต่อเมื่อเรามีความรู้ว่าอะไรผิดและเราจะรู้สึกเมื่อเราฝ่าฝืนนั่นเองถ้าเราไม่ฝ่าฝืนเราก็จะไม่รู้สึกผิดเมื่อเรารู้สึกเราถึงจะมีการขออภัยนั่นเองแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวนี่คือขั้นตอนทั้งหมดและเราจะรู้สึกผิดได้ก็ต่อเมื่อเราหันกลับมาสู่คำสั่งใช้ของนึกถึงคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็อยู่ที่เราหันกลับมาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์มากน้อยแค่ไหนนั่นเองมาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเรื่องราวของนี่แหละอัลเลาะห์ถึงเรียกเราให้มาอยู่ให้เรานั้นอย่างให้เรารู้ตัวรู้สึกผิดให้เรามาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์ทุกวี่วันในฟาติฮานั่นเองเมื่อเราถามอัลเลาะห์บอกว่าเราขออัลเลาะห์ให้เราได้เป็นผู้ที่โปรดปรานเราก็จะมีคำถามในหัวสมองเราว่าเอ๊ะเราเป็นผู้ที่อัลเลาะห์โปรดปรานหรือยังนี่การอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์การคำถามกับเรานี่คือการกลับมาหาอัลเลาะห์การละหมาดคือการกลับมาหาอัลเลาะห์มาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์มาถามคำถามกับตัวเองตลอดเวลาหันมาอยู่กับเรื่องราวของอัลเลาะห์แต่ถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่มีวันหันกลับมาหาอัลเลาะห์เช่นนี้เมื่อเราไม่หันกลับมาหาในคำสั่งของอัลเลาะห์เช่นนี้มันก็จะไม่เกิดความรู้สึกนั่นเองลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อเรื่องราวมันเป็นเช่นนี้เราเมื่อเรื่องราวของเราได้มาถึงเช่นนี้พี่น้องได้เห็นความแตกต่างหรือยังเราก็จะมาประมวลเรื่องราวความแตกต่างให้พี่น้องได้เห็นตรงนี้เราเห็นแล้วเมื่อหัวข้อของเรานั้นมาจากหัวข้อของความรู้และไม่รู้ตรงนี้นั้นมาจากหัวข้อที่เอาล็อกกล่าวกับมาลาอิกะห์ในอายะห์ที่30ว่า
เอาละบอกประกาศกับมาเลกาว่าเราจะแต่งตั้งคอลีฟะในหน้าแผ่นดินแล้วมาเลกาก็สงสัยนี่คือความรู้ที่เอาละมาเลกาได้รับมาเลกาได้รับความรู้จะเอาละว่าเอาละจะแต่งตั้งคอลีฟะบนหน้าแผ่นดินแล้วมาเลกาก็เป็นยังไงสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมาเลกาถามเอาละว่าเอ๊ะเอาละจะแต่งตั้งคอลีฟะบนหน้าแผ่นดินให้มันลังเลือดบนหน้าแผ่นดินอย่างนั้นหรือเอาละก็บอกมาเลกาว่าเรารู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้วันนี้เราจะมาเฉลยคำว่ารู้กับไม่รู้ตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นเมื่อมาเลกามีชุดคำสั่งคำอาจากเอาละอะไรก็แล้วแต่นั้นมาเลกาเป็นยังไงมาเลกาไม่เคยฝ่าฝืนนี่คือชุดความรู้แล้วก็เมื่อไม่เคยฝ่าฝืนเช่นนี้ไม่เคยทำผิดแล้วก็อันนี้คือเรื่องราวของสมองแต่เรื่องราวของหัวใจนั้นเมื่อมาเลกาไม่เคยฝ่าฝืนมาเลกาก็เลยไม่เคยรู้สึกผิดนั่นเองนี่คือเรื่องราวของความไม่รู้ของมาเลกามาเลกาไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่ารู้สึกผิดนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะว่ามาเลกาไม่เคยฝ่าฝืนอัลเลาะห์ไม่เคยทำผิดนั่นเองส่วนยินนั้นหรือยินเมื่อมีคำสั่งของอัลเลาะห์ปุ๊บยินมันเป็นยังไงมันฝ่าฝืนไม่ฝ่าฝืนอาดัมเป็นยังไงฝ่าฝืนแล้วเป็นยังไงมาเลกาเมื่อไม่เคยฝ่าฝืนก็ไม่รู้สึกผิดส่วนยินเป็นยังไงฝ่าฝืนและรู้สึกผิดไม่รู้สึกผิดแต่อาดัมเป็นยังไงอาดัมรู้สึกผิดแล้วส่วนเรื่องราวของความแตกต่างที่3ก็คือความสงสัยที่ความสงสัยของแล้วที่มาเลกัสถามอัลเลาะห์ว่าเอ๊ะเมื่ออัลเลาะห์บอกว่าเราจะแต่งตั้งแล้วอาดัมมาเลกัสก็สงสัยเอ๊ะเราจะแต่งตั้งผู้ที่มาหลังเลือดนี้คือความสงสัยของมาเลกัสแล้วยินสงสัยไหมเมื่อยินก็สงสัยเช่นกันสงสัยเมื่ออัลเลาะห์ออกคำสั่งให้มาเลกัสและยินมาก้มกราบอาดัมนั้นยินมันก็สงสัยมันสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องก้มกราบอาดัมคำว่าทำไมคือคำสงสัยนั่นเองและความสงสัยของยินกับความสงสัยของมาเลกามันแตกต่างตรงไหนมันแตกต่างตรงที่ความสงสัยของมาเลกานั้นเป็นความสงสัยที่อยากรู้เหตุผลของเราว่าเอ๊ะมันดีอย่างไรหรือไม่ได้ต้องการที่จะฝ่าฝืนแต่ความสงสัยของยินมันเป็นยังไงทำไมจะฉันจะต้องก้มกราบสงสัยในคำสั่งของเราว่าคำสั่งหมายถึงคำว่าทำไมของยินหมายถึงว่าคำสั่งของเรามันไม่ดีมันไร้สาระมันทำไมฉันจะต้องก้มกราบเหมือนที่เราถามทำไมฉันทำอย่างนั้นล่ะทำไมให้ฉันทำอย่างนี้ล่ะแสดงว่าคำสั่งที่คำพูดแบบนี้แสดงว่าคำสั่งนั้นมันไม่ดีก็เลยออกมาว่าทำไมนี่ทำไมของมาเลกะทำไมของยินมันแตกต่างกันละนี่แหละเมื่อยินมันมีคำสงสัยว่ามันไม่ดีคำสั่งของอัลเลาะห์ว่ามันไม่ดีอย่างนี้มันก็เลยไม่ทำไม่น้อมรับคำสั่งของอัลเลาะห์นี่แหละเป็นที่มาของอัลเลาะห์ถึงสั่งใช้มนุษย์ในซูเราะห์เพราะซูเราะห์เรื่องราวของซูเราะห์การก้มกราบนี้ตรงนี้อยู่ในซูเราะห์อัลบากอเราะห์ที่เราได้เล่าให้พี่น้องได้ฟังไปแล้วในตอนก่อนๆอัลเลาะห์จึงสั่งใช้ตั้งแต่อายะซูเราะห์แรกๆเลยพี่เพราะว่ามันคือโรคสงสัยตรงนี้นั้นเป็นโรคอันยิ่งใหญ่ในสงสัยในคำสั่งของอัลเลาะห์เป็นโรคที่มันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราไม่น้อมรับคำสั่งนั่นเองอัลเลาะห์จึงสั่งตั้งแต่อายะแรกในซูเราะห์บากอเราะห์มนุษย์เอ๋ยซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีจงอย่าสงสัยล่าไรล่าไรมนุษย์เอ๋ยจงอย่าสงสัยอัลเลาะห์ก็เลยสั่งว่ามนุษย์เอ๋ยเจ้าจงอย่าสงสัยนี่คือคำสั่งของอัลเลาะห์เลยในซูเราะห์อัลบากอเราะห์เจ้าอย่าสงสัยนะอัลเลาะห์ออกคำสั่งอะไรจงทำตามเพราะว่าคำสั่งของอัลเลาะห์ทุกสิ่งอย่างนั้นมาจากความรอบรู้ที่สุดที่สุดมาจากความฮะกีมความฉลาดมาจากของอัลเลาะห์ไม่ไร้สาระและมาจากความเพอร์เฟคก็คือซุบฮานัลลอฮ์นั่นเองเพอร์เฟคมาจากความซุบฮานัลลอฮ์ความเพอร์เฟคของอัลเลาะห์ในทุกคำสั่งใช้เพราะฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยคำสั่งของอัลเลาะห์จะมีแบบไหนก็ตามแต่นั้นจงอย่าสงสัยจงน้อมรับคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์และเจ้าจะรู้ว่ามันดีอย่างไรก็ต่อเมื่อเจ้าน้อมรับคำสั่งของอัลเลาะห์มาทําและถ้าเกิดเจ้าไม่น้อมรับคำสั่งของอัลเลาะห์เจ้าฝ่าฝืนเมื่อเจ้าได้รับผลของการฝ่าฝืนนั่นแหละวันนั้นแหละเจ้าก็จะได้รู้ที่สุดของความรู้ในวันนั้นแหละว่าคำสั่งของอัลเลาะห์ที่สั่งใช้เจ้านั้นว่ามันดีที่สุดกับเจ้าอย่างไรว่าคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นทุกสิ่งอย่างคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์นั้นแท้ที่จริงแล้วมันคือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าและเจ้าจะรับรู้ว่ามันดีอย่างไรก็ต่อเมื่อเจ้าน้อมรับคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์น้อมรับของขวัญทุกๆคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์คือของขวัญชิ้นพิเศษที่มันดีที่สุด
ของขวัญคือถ้ามันคือของขวัญคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ใครๆได้แล้วนั้นของขวัญจะเอาล้นทุกคำสั่งใช้แล้วคือของขวัญชิ้นพิเศษและเราจะรับรู้ความว่ามันดีอย่างไรก็ต่อเมื่อเราเปิดน้อมรับคำสั่งใช้ของล้นมันน้อมรับมาเปิดนั่นก็คือมาเปิดของขวัญน้อมรับคำสั่งใช้นั่นเองว่าโอ้มันดีอย่างมันทุกคำสั่งใช้แล้วมาจากความรักอันบริสุทธิ์ของอัลเลาะห์ต่อเราที่สุดคือความที่สุดที่สุดของความดีทุกอย่างนั่นแหละคือคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์นั่นเองนี่แหละอัลเลาะห์จึงบอกว่าลาจงอย่าสงสัยจงน้อมรับมาทำแล้วเจ้าก็จะได้รู้ว่ามันดีอย่างไรแต่ถ้าเจ้าฝ่าฝืนเมื่อเจ้าได้รับผลของมันนั่นแหละเสร็จที่นี้และเมื่อเจ้าฝ่าฝืนแล้วเจ้าฝ่าฝืนแล้วนั้นนี่คือของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแม้แต่ของขวัญทั้งหมดในคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์นั่นก็คือความรู้สึกผิดที่อัลเลาะห์ให้กับมนุษย์ทุกคนนี่แหละนี่ความรู้สึกผิดที่มาเลกัตไม่มีโอกาสได้รู้ความรู้สึกผิดที่ยินมันไม่มีเพราะมันมัวแต่สงสัยคำสั่งของอัลเลาะห์มันก็เลยไม่ทำเมื่อมันไม่ฝ่าฝืนเมื่อมันฝ่าฝืนก็แล้วแต่มันไม่รู้สึกผิดเพราะมันสงสัยว่ามันเพราะมันหาว่าสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งใช้นั้นมันไม่ดีมันก็เลยไม่รู้สึกผิดทีนี้นี่คือของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดก็คือความรู้สึกผิดของหัวใจมนุษย์นี่แหละคือของขวัญที่สุดของความยิ่งใหญ่นั่นก็คือคำอิสติฟาร์นั่นเองเมื่อรู้สึกผิดเมื่อและเราจะรู้สึกผิดอย่างนี้ก็ต่อเมื่อเราทำผิดนั่นเองเราทำผิดและเรารู้สึกผิดถ้าเราไม่ผิดเราก็จะไม่รู้สึกผิดและเมื่อเรารู้สึกผิดแล้วเราก็จะสำนึกผิดนี่คือความรู้สึกสำนึกอันนี้แหละคือของขวัญชิ้นที่ยิ่งใหญ่คือความลับอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่เราบอกว่าเป็นความลับแห่งมนุษยชาติที่เรารู้สึกผิดแล้วเราก็ขออภัยนั่นเองอัสตัฟิรุลลอฮ์และก็หันกลับวะอะตูบุอิลัยหันกลับมาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์หันกลับมาอยู่กับคำกับอัลเลาะห์นั่นเองเพราะว่านี่เพราะว่าอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการมนุษย์ที่สมบูรณ์เพอร์เฟคอัลเลาะห์ต้องการอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาไม่ได้ต้องการให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์นั้นคือสิ่งที่บกพร่องอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้ที่เพอร์เฟคก็คืออัลเลาะห์และสิ่งถูกสร้างที่เพอร์เฟคที่ไม่เคยฝ่าฝืนก็มีอยู่แล้วอัลเลาะห์อยากได้ความไม่เพอร์เฟคแล้วเอาความไม่เพอร์เฟคความไม่สมบูรณ์เพราะจะได้รู้ว่าความสมบูรณ์มันเป็นอย่างไรและอัลเลาะห์ไม่ได้ต้องการผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่แข็งแรงอัลเลาะห์อยากได้สิ่งถูกสร้างที่มันอ่อนแอที่มันสามารถที่จะพลาดได้ตลอดเวลาเหมือนที่อาดัมอ่อนแอสามารถที่จะพลาดหลงกลคนอื่นได้ตลอดเวลาเพราะความง่ายดายเพราะความเป็นคนง่ายๆของอาดัมเพราะความที่มีความใจดีของอาดัมไม่คิดว่าคนจะมีคนมาโกหกตัวเองเช่นนี้ก็คือความอ่อนแอความที่พลาดอยู่ตลอดเวลาอัลเลาะห์อยากได้ความรู้สึกเช่นนี้เพราะผู้ที่อ่อนแอผู้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะอยากได้ก็จะเป็นคนที่อยากจะต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้เรานั้นต้องการอัลเลาะห์เป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาทำให้เรานั้นต้องขอดุอากับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลานี่เมื่อเราต้องการอะไรที่เราต้องการจากคนอื่นเรารู้สึกว่าเราจะต้องพึ่งคนนั้นจะทำให้เราเนี่ยอ้อนวอนคนนั้นอยู่ตลอดเวลามันคือความรู้สึกต่ำต้อยและความรู้สึกนอบน้อมและที่สุดของความนอบน้อมนั่นก็คือเมื่อเราผิดเมื่อเราพลาดแล้วเราก็เสียใจถ้าเอาเราไม่ให้เนี่ยเราก็จะต้องขาดทุนแน่ๆอันนี้คือณตอนนี้คือหัวใจเราเป็นผู้ที่นอบน้อมที่สุดเราต้องการจะเอาล้อมากที่สุดเราต่ำต้อยที่สุดแล้วณตอนนี้ณที่เราดูอากับอัลเลาะห์เราสุญูดขอกับอัลเลาะห์ว่าถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เราเนี่ยเราไม่ได้กลับถ้าเราไม่รับการเตาบะสำนึกผิดของเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้กลับไปสวรรค์ของอัลเลาะห์วันนี้เราอยากได้ที่สุดแล้วที่สุดแล้วนี่แหละคือความอ่อนแอเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์นี่และอัลเลาะห์เพราะว่าคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นสมบูรณ์ที่สุดและถ้าเกิดว่าเราไม่และอัลเลาะห์ก็เลยต้องการสิ่งถูกสร้างที่ผิดเพราะฉะนั้นความผิดมันไม่ใช่ความผิดความผิดมันไม่ใช่ความไม่ดีทุกอย่างมันคือบททดสอบของอัลเลาะห์แต่ความผิดนั้นมันอยู่แต่ความ
ความดีงามมันอยู่ที่ถ้าเราผิดแล้วเราทำอย่างไรกับความผิดนั้นนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์อยากได้จากเราอัลเลาะห์ก็คือเมื่อเราพลาดแล้วรู้สิว่าเราจะทำอย่างไรกับความผิดพลาดนั้นเมื่อเราทำผิดเราจะรู้สึกผิดไหมเสมือนที่อิบลิสไม่เคยรู้สึกผิดและเมื่อเรารู้สึกผิดแล้วเราจะวิงวอนกับอัลเลาะห์เราจะรู้ตัวไหมว่าเรามีที่พึ่งเราจะรู้ตัวไหมว่าอัลเลาะห์นั้นรับการเตาบะของเราอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์อยากได้เพราะอัลเลาะห์นั้นคือเพราะอัลเลาะห์นั้นคือที่สุดของความเมตตาและที่สุดของความเมตตานั้นก็คือการอภัยกับทุกอย่างกับอภัยแม้ว่าความผิดเราจะมากเท่าภูเขาก็ตามและแม้ว่าเราจะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เรารู้ว่าเรามีที่กลับเราหันกลับมาหาเรามูนิฟกลับมาหาเราแล้วเราก็น้อมอยากจะได้นี่แหละเอาแล้วต้องการสิ่งนี้เพราะว่าอัลเลาะห์คือผู้ทรงอภัยถ้าไม่มีคนทำผิดถ้าไม่มีคนที่มาขออภัยแล้วอัลเลาะห์จะให้อภัยกับใครนี่แหละคือความลับที่อัลเลาะห์อยากได้สิ่งถูกสร้างที่มันเป็นแบบนี้สิ่งถูกสร้างที่มันนอบน้อมแบบนี้สิ่งถูกสร้างที่อยากได้การอภัยจากอัลเลาะห์และถ้าเราไม่มีความผิดเราก็ไม่อาจจะรู้สึกและเราไม่รู้สึกเราจะไม่ขอและเราไม่ขอเราก็จะไม่ได้เราก็จะไม่นอบน้อมผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้วผู้ที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์ดีแล้วทุกอย่างดีแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่อยากจะได้อะไรจากใครผู้ดูที่สุขว่าตัวเองรวยแล้วฉันมีทุกอย่างเขาก็จะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องพึ่งอัลเลาะห์เขาก็จะไม่มีการขอดุอาอ่าและผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้วตัวเองไม่มีความผิดมีคนนึงเขาก็บอกว่าเราจะต้องขออิสติฟาร์กับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลานะเพราะเรามีความบกพร่องความผิดตลอดเวลาเขาก็ถามกับเขาถามกลับมาว่าเอ๊ะเราจะขออะไรเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เอาเราสั่งใช้ให้เราละหมาดเราก็ละหมาดแล้วทำซะกาตแล้วไปฮัจญ์แล้วเราไม่เห็นทำอะไรผิดเราจะต้องขอความผิดทำไมหรือมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องจ๋าเรานั้นบกพร่องและเราทำผิดอยู่ตลอดเวลาเรานั้นบกพร่องกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาผิดอย่างไรหรือเอ็มเกิดอะไรขึ้นยกเลิกนี่เราทำผิดกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาทำผิดอย่างไรนี่เรานั้นแม้กระทั่งอัลเลาะห์บอกว่าทุกสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราได้รับถ้าเราได้รับ1อย่างคือเราสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณ1ขอบคุณเราได้รับทุกอย่างมากมายดวงตาหนูนู่นนี่นั่นมือเอ้ยนู่นนี่นั่นนี่ในสิ่งที่เราได้รับนั้นเราขอบคุณแม้กระทั่งการขอบคุณอัลเลาะห์เราก็ยังบกพร่องนี่ ในสิ่งที่เราบกพร่อง แม้กระทั่งการขอบคุณอัลเลาะห์เราก็ยังบกพร่องในสิ่งที่เราได้รับที่เราจะต้องอิสติฟาร์และการขอบคุณอัลเลาะห์ที่ดีที่สุดก็คือเอาสิ่งที่อัลเลาะห์ให้มาทำหน้าที่ต่ออัลเลาะห์เพราะเราไม่ใช่เป็นเจ้าของดวงตาของเราไม่ใช่เจ้าของเราก็ต้องทำในทางที่อัลเลาะห์ชอบในสิ่งที่เจ้าของชอบเราก็ยังทำหน้าที่ของเราได้ไม่ดีแม้กระทั่งเรามาละหมาดกับอัลเลาะห์เราก็ยังละหมาดได้ไม่ดีหน้าที่ของเราก็ยังละหมาดได้ไม่ดีไม่โคชอนู่นนี่นั่นในสิ่งที่พูดก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรเราก็ยังบกพร่องนู่นนี่นั่นนี่แหละอัลเลาะห์ถึงสั่งใช้เมื่อเราละหมาดเสร็จแล้วเราต้องขออิสติฟาร์อยู่ตลอดเวลาการอิสติฟาร์มนุษย์ก็เลยต้องอิสติฟาร์ขออภัยกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาและเราก็อ่อนแอหน้าที่ก็ทำไม่ดีขอบคุณก็ไม่ดีหน้าที่ก็ทำไม่ดีแล้วแถมเรายังอ่อนแอพลาดอยู่เสมอเอาล้อไม่ให้ทำอันนั้นเราก็ไปทำเอาล้อสั่งใช้ให้ทำอันนี้เราก็ไม่ทำพลาดอยู่ตลอดเวลานี่แหละสิ่งที่เราจะต้องมนุษย์ก็เลยต้องอยู่กับอิสติฟาร์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความลับของมนุษย์นั่นก็คืออัลเลาะห์ไม่ได้สร้างเรามาเพื่อสิ่งใดนอกจากให้เรามาขอบคุณทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้และมาให้เรานั้นอิสติฟาร์ขออภัยกับอัลเลาะห์ในความไม่สมบูรณ์และในความที่เราพลาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนี่คือสิ่งที่เราอัลเลาะห์อยากได้เพราะสิ่งที่เป็นแบบนี้นี่และเราถึงนอบน้อมที่สุดอัลเลาะห์อยากได้ผู้ที่สิ่งทุกอย่างที่นอบน้อมที่สุดนั่นเองนี่
ความนอบน้อมในขณะที่ยิ่งที่สุดของความนอบน้อมก็คือเมื่อเราพลาดไปทําความผิดของอัลเลาะห์แล้วเราก็อยากได้ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เรานะเราแย่แน่ๆเราไม่ได้กลับสวรรค์แน่ๆนี่แหละมาชาอัลเลาะห์แล้วอัลเลาะห์ก็จะแสดงให้เราเห็นว่าโอ๊ยเจ้าพลาดแค่ไหนก็ตามฉันก็จะให้อภัยเพราะที่สุดของความเมตตานั้นก็คือการอภัยของอัลเลาะห์นี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของอิสติฟาร์นั่นเองความยิ่งใหญ่ที่บรรดานบีทุกนบีนั้นไม่ได้มาบอกอะไรเราเลยอย่างเช่นนบีนูห์ที่950ปีที่นูห์มาดะวะห์นั่นก็คือแค่การดะวะห์นูห์อาจจะมีอายุมากกว่านั้น950ปีที่นูห์ทำการดะวะห์ไม่ได้มาบอกอะไรเลยบรรดานบีทุกบรรดานบีมาบอกให้มนุษย์เอ๋ยจงทำอะไรจงมาเคารพอัลลอฮ์อะบูดูนี่ซูเราะห์นูห์จงมาอาบูดูจงมายากอฟิรจงมาขออภัยกับอัลลอฮ์ถ้าเจ้าขออภัยนะถ้าเจ้าขออภัยสุรนุษเป็นสุรการขออภัยนั่นเองเวลาบรรดานบีก็มาบอกเราเรื่องราวการขออภัยถ้าเจ้าขออภัยนะอัลลอฮ์จะให้ทุกสิ่งอย่างอัลลอฮ์จะให้นี้อัลลอฮ์จะให้ความมากมายนั่นก็คือลูกหลานมากมายริซกีมากมายอัลลอฮ์จะให้สวนก็คือริซกีมากมายถ้ายิ่งเจ้าขออภัยมากอัลลอฮ์ก็จะเติมยิ่งมากเพราะอัลลอฮ์ความผิดไม่ใช่ความไม่ดีแต่อัลลอฮ์ทุกสิ่งอย่างที่อัลลอฮ์กำหนดมันคือความดีงามแต่มันอยู่ที่เราทำอย่างไรกับความผิดนั้นตรงนั้นมากกว่าว่าเราจะขออภัยหรือเราจะยิงยะโซหรือเราไม่หวังเราสิ้นหวังในความเมตตานั่นเองมาชาอัลลอฮ์นี่คือเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปณตรงนี้ว่าทุกๆบรรดานบีบอกให้เรานั้นมาทั้งหมดทั้งมวลของบรรดานบีที่บอกให้เรานั้นมาบอกให้เรานั้นอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์ให้เกิดมาเพื่อสิ่งใดนั้นก็คือให้มาขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ให้รำลึกว่าเรามีอัลลอฮ์ให้เรามาขอบคุณอัลลอฮ์และเมื่อเราพลาดที่สุดของขวัญก็คือให้เรามาอิสติฟาร์กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างคือความบกพร่องความไม่สมบูรณ์เรามาอิสติฟาร์กันให้มากมายเราก็วะอะตูบุอิไลเรามาเตาบะกับอัลลอฮ์หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาการมาหันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์อยู่ละทำให้เรานั้นผูกพันกับอัลลอฮ์และความผูกพันและยิ่งเมื่อเราทำผิดเราต้องยิ่งหันหน้ากลับมาหาอัลลอฮ์แล้วก็เตาบัตกับอัลลอฮ์สำนึกในความผิดแล้วก็วิงวอนขออภัยกับอัลลอฮ์นั่นเองนี่คือความลับทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องเห็นถึงความลับอันนี้แล้วใช่ไหมนี่คือความลับในสิ่งที่เราอยากให้พี่น้องได้นี่ทั้งหมดทั้งมวลคือตรงนี้ที่สุดของความลับแห่งมนุษยชาติก็คือการอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออิสติฟาร์ขอบคุณและขออภัยนั่นเองนี่คือความลับของเตาบะคือความลับคือความนอบน้อมที่สุดของมนุษย์นั่นเองพี่น้องจ๋าเราจึงมาเชิญชวนพี่น้องอีกครั้งและเราไม่อาจจะหันหน้าสิ่งที่เราสามารถที่จะทำให้เราหันหน้ากลับไปหาอัลเลาะห์มาอยู่กับคำสั่งของเรานั่นก็คือกรวดอ่านอีกแล้วจงมาเข้าหาอัลเลาะห์เธอจงมามุนีฟกับอัลเลาะห์มาเข้าหาอัลเลาะห์หันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชัยฏอนมันมาโฆษณาชวนเชื่อใส่เข้าไปในหัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่เข้าหาคำพูดของอัลเลาะห์ไม่มาอยู่กับคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นเราก็จะพลาดท่ามันแล้วเราก็จะนี่แล้วเราก็จะรู้เมื่อเราฝ่าฝืนและเมื่อเราพลาดท่ามันแล้วเนี่ยนี่เราก็มาอยู่กับคำสั่งแล้วเราก็จะนึกถึงคำสั่งของอัลเลาะห์ได้ถ้าเราไม่มาอยู่กับคำสั่งเราจะไม่รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนั่นเองเมื่อเราไม่รู้เนี่ยเราก็จะพลาดท่าของเอาโฆษณาชวนเชื่อของอิบลิสเพราะเราคิดว่ามันถูกนั่นเองแล้วเสร็จทีนี้เราก็จะไม่รู้สึกผิดมาชาอัลเลาะห์เราจงเข้ามาหาอัลเลาะห์และมาคุยกับอัลเลาะห์เพราะกุรอานคือการคุยกับอัลเลาะห์ฟาติฮะห์คือการคุยกับอัลเลาะห์เช่นไรทุกๆอายะห์ของอัลเลาะห์ก็คือคำพูดของอัลเลาะห์ที่จะคุยกับเรานั่นเองมันคือคำพูดและมันคือการคุยจริงๆมาชาอัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และวิธีการคุยกับอัลเลาะห์นั้นเรามาคุยกับอัลลอฮ์มาตะดะบดใช้ภาณะตะดะบดกับอัลลอฮ์นี้ใช้ภาณะตะดะบดแล้วการตะดะบดเนี่ยมาตะดะบดจากคำของอัลลอฮ์นี่แหละมันง่ายได้เหลือเกินที่เราจะไปท่องเที่ยวไปในอัลกุรอานได้อย่างง่ายดายแล้วเราจะได้เห็นอีกหลากหลายมิติเช่นนี้อย่างที่เราได้ให้พี่น้องได้เห็นนั่นเอง
นี่มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างซูเราะห์เรื่องราวที่เราเมื่อเราเอาสายตาของเรามาอยู่กับกับกุรอานกับของอัลลอฮ์เช่นนี้เราเห็นไหมนี่เมื่อเรามาอยู่กับกุรอานของอัลลอฮ์เช่นนี้ตรงนี้นี่เราอยู่เมื่อเราอยู่กับกุรอานเช่นนี้เราก็จะได้อ๋อนี่ไงความรู้กับความไม่รู้ของมาลาอิกะห์อ๋อนี่ไงคือความรู้สึกของนบีอาดัมความรู้สึกผิดนั่นเองอ๋อนี่ไงความรู้สึกมาลาอิกะห์คือไม่รู้นี่ถ้าเราเอานี่เรานำมาอยู่กับอายะห์ของอัลลอฮ์เราจะเห็นมันอย่างง่ายดายเช่นนี้นั่นเองแต่ถ้าเรามาอยู่กับอายะห์คำแปลทีละอายะห์เราจะไม่เห็นเราจะมันยากที่เราสามารถที่จะทำให้เราได้เห็นอย่างง่ายดายเช่นนี้นี่คือสิ่งที่เราทำให้พี่น้องได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของการตะดะบดจากคำของอัลลอฮ์การที่เราเอาสายตามาอยู่กับคำพูดของอัลลอฮ์จริงๆกับกุรอานของอัลลอฮ์แบบนี้ทีละคำของอัลลอฮ์นั่นเองมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์หวังว่าพี่น้องคงจะได้รับประโยชน์และจะได้เห็นถึงวิธีการของเราและหวังว่าพี่น้องคงจะได้เห็นแล้วถึงความลับของมนุษยชาติในสิ่งที่ไม่มีในมาลาอิกัตก็คือความรู้สึกผิดนั่นเองและยินนั้นเมื่อฝ่าฝืนแล้วที่เพราะมาลาอิกัตไม่เคยฝ่าฝืนและยินนั้นแม้ว่าฝ่าฝืนแล้วก็ไม่รู้สึกผิดแต่มนุษย์นั้นไม่ใช่และเอาล็อตสร้างมนุษย์มาเพื่อสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่เอาล็อตรักในตัวมนุษย์ที่สุดก็คือการนอบน้อมถ่อมตนและเรานอบน้อมถ่อมตนที่สุดก็เราก็ต่อเมื่อเราพลาดท่าและเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์และเราก็รู้สึกผิดสำนึกผิดและเราก็ขออภัยกับอัลลอฮ์เรามาอิสติฟาร์อย่างมากมายกันเถิดอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์แล้วก็หันหน้าวะอะตูบุอิลัยฮ์มูนีบไปหาอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเช่นนี้เถิดเมื่อเรามูนีบอยู่กับอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาความรู้สึกในทุกๆเรื่องที่อัลลอฮ์อยากจะบอกเราก็จะมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่พี่เราได้เล่าให้พี่น้องฟังนั่นเองนี่แหละคือเตาบะก็คือความลับของมนุษยชาติที่สิ่งทุกสร้างอื่นไม่มีนั่นเองอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยเราขอจบวันนี้เพียงแค่นี้อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมอะลานะบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์